สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใครๆก็เข้าครัวกับผมเชฟปูครับแน่นอนที่สุดวันนี้เรามีอาหารจีนที่ทำง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับเมนูนี้มีชื่อว่าบะหมี่ฮ่องกงหน้าปูหน้ากุ้งถูกแล้วคุณผู้ชมอยากทำแล้วใช่ไหมครับไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมครับสำหรับวัตถุดิบและส่วนผสมของเมนูบะหมี่ฮ่องกงหน้ากุ้งนะครับแน่นอนที่สุดผมเลือกใช้บะหมี่ไข่ครับกุ้งพริก3สีเบคอนลมควันเห็ดหอมโคนต้นหอมกระเทียมเจียวซอสพื้นฐานแน่นอนที่สุดครับซอสพื้นฐานในสูตรนี้ก็คือซอสปรุงรสน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวและน้ำมันหอยครับกระเทียมเหล้าจีนน้ำมันงาและพริกไทยป่นคุณผู้ชมดูครบแล้วใช่ไหมครับดูครบแล้วพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการลวกบะหมี่บะหมี่นะครับมันมาเป็นก้อนอย่างนี้มันจะมีแป้งติดอยู่คลี่มันออกมาก่อนแล้วเคาะแป้งออกนะฮะเพื่อที่ให้มันสุกทั่วกันคลี่แบบนี้นะครับจะใช้เท่าไหร่ก็หยิบออกมาเคาะแป้งออกเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมไม่เคาะแป้งออกนะครับต้มลงไปเลยสักพักน้ำเนี่ยมันจะเหนียวด้วยตัวแป้งนั่นแหละแล้วก็อีกที่สำคัญก็คือมันไม่สุกด้วยเรื่องของเรื่องผมใช้เท่านี้แล้วกันเพราะว่าตอนแรกกะว่าจะขัดได้เยอะเพราะจะไว้กินตอนนี้อิ่มแล้วขยุ่มเคาะแป้งออกแบบนี้นะครับปกติแล้วเขาจะมีกระชอนอยู่ที่เอาไว้เคาะแป้งคุณผู้ชมเข้าใจไม่ผิดแต่มันหายใช้มือเนี่ยแหละง่ายๆนะฮะใส่ลงไปต้มปึ๊บน้ำต้องเดือดจัดถ้าเดือดไม่จัดบะหมี่ด้านนะครับผมใส่ลงไปให้หมดปั๊บเช็ดมือก่อนแล้วก็คนรอจนกว่ามันจะสุกอย่าให้มันนิ่มมากนะฮะวิธีการต้มบะหมี่ดีที่สุดเลยคือต้องชิมจะมาบอกว่าใช้เวลากี่นาทีเนี่ยมันบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าสุกของผมพอดีของผมกับพอดีของคุณผู้ชมไม่เหมือนกันฉะนั้นดีที่สุดก็คือชิมครับจะได้ที่แล้วค่อยกลับมาดูเนาะแป๊บนึงลวกเสร็จแล้วนะฮะก็ไปพักเอาไว้แบบนี้จริงๆแล้วควรจุ่มน้ำสักหน่อยนึงเพื่อให้มันลดความร้อนลงนะฮะอันนี้ก็คาดหวังว่าคุณผู้ชมจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่ดีที่สุดพอพักเอาไว้แล้วเนี่ยจะต้องใส่น้ำมันกระเทียมเจียวครับเพื่อที่จะให้บะหมี่เนี่ยมันไม่ติดกันและเพื่อให้บะหมี่มีความหอมแบบนี้นี่ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปและพักไว้เดี๋ยวไปทำในส่วนที่2ต่อครับเอาล่ะขั้นตอนต่อไปในการทำ Are you ready ถ้า ready แล้วเริ่มต้นเลยตั้งกระทะให้ร้อนนะฮะใส่เบคอนลงไปนี่เบคอนนี่ไม่เบคอนธรรมดานะอย่าลืมมันคือเบคอนลมควันด้วยมีความหอมมากเป็นพิเศษผัดให้ควันขโมงเลยทีเดียวไม่ต้องใช้น้ำมันควันเยอะไปป่ะวันเนี้ยผัดเบคอนสักพักหนึ่งใส่กระเทียมนะครับเห็ดหอมใส่ลงไปเสร็จร้อยเฮ้ยดูแล้วน้ำมันน้อยไปนิดนึงเติมน้ำมันหน่อยเดียวนะไม่ใส่ไปทั้งถ้วยนะเป็นพยานเมื่อกี้เห็นอยู่ผัดให้เข้ากันหลังจากนั้นนะครับเติมด้วยพริก3สีเพื่อให้ชีวิตมีสีสันนี่ใส่ลงไปผัดให้เข้ากันแล้วกระดกกระทะอย่างโปรเฟสชั่นแนลโอ้โหปรุงรสด้วยซอสพื้นฐานที่เราทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วผู้ชม
บางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรมันคือซอสที่เราปรุงไว้เป็นพิเศษนะครับมีคลิปด้วยย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่มีชื่อว่าซอสพื้นฐานปั๊บนะผัดให้เข้ากันนะครับผมสุดท้ายใส่กุ้งอุ้ยยังไม่ท้ายสิเพราะเรามีเหล้าจีนอีกใส่กุ้งนะฮะกุ้งลวกแล้วเติมด้วยเหล้าจีนนิดหน่อยเพิ่มความหอมเร่งไฟให้แรงเพื่อให้เหล้าจีนนี้ระเหยออกไปเติมพริกไทยป่นปึ๊บน้ำมันงาเล็กน้อยตบท้ายด้วยโคนต้นหอมดูชัดๆนี่คือโคนต้นหอมกระดกกระทะอย่างโปรเฟชชั่นอลอีก2ทีปึ๊บปึ๊บจัดเสิร์ฟครับอ่ะตอนนี้หน้ากุ้งเสร็จเรียบร้อยบะหมี่เสร็จเรียบร้อยรออะไรล่ะเสิร์ฟเลยหนีบฮะใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้เลยมีเบคอนด้วยมีเห็ดหอมด้วยมีพริก3สีด้วยเฮ้ยอร่อยอย่าบอกใครเชียวกุ้งครับกุ้งนี้เราใส่เยอะๆแบบไม่หวงเลยนะฮะหันหน้าไปทางไหนดีวะเนี่ยแค่นี้แหละเดี๋ยวช่างภาพเขาไว้ตกแต่งเขาเองทำง่ายใช่ไหมคุณผู้ชมทำง่ายแบบนี้แต่รับประกันว่าอร่อยได้เรื่องแน่นอนครับอยากทำเปิดสูตรในเว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv เท่านั้นสำหรับวันนี้เชฟปูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ